อยากรู้จังสิ่งที่พวกเรากลัวมากที่สุดคืออะไรใช่แล้วลึกๆพวกเราล้วนกลัวความตายวันนี้มาดามมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของโจโฉผู้ห้าวหาญเขาไม่หวั่นแม้กระทั่งความตายในวัย66ปีของโจโฉด้วยโรคเก่ากำเริบเขาปวดหัวมากและรู้ตัวว่าคงมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานและแล้ววันมรณะเขาก็มาถึงโจโฉเรียกลูกหลานภรรยาและแม่ทัพขุนนางที่เคยทำงานร่วมกันมาพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายมีอยู่ประโยคนึงโจโฉกล่าวว่าความตายไม่น่ากลัวมันคือค่ำคืนที่เย็นชื่นมากกว่าให้มนุษย์เราได้พักผ่อนอย่างไร้กังวลผู้คนทั้งหลายในอดีตที่มองข้าในแง่ลบวันนี้ก็ยังมองผิดหรือแม้แต่วันข้างหน้าก็ยังมองผิดอยู่ดีแต่ว่าข้าก็ยังคงเป็นตัวข้าที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองยังไงโจผีลูกชายหยิบจอกสามขาให้โจโฉเขาหมายจะดื่มเฉลิมฉลองให้กับความตายแต่ก็ทำไม่ได้แล้วโจโฉใช้นิ้วมือจุ่มลงไปในจอกหงายมือขึ้นและสลัดสุรานั้นเพื่อเป็นการทำความเคารพฟ้าครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็จากไปอย่างสงบ